นะครับครับสวัสดีครับนะผมจอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าระบบฟองระบบฟองขึ้นแท้งใหญ่น้ำในโรงพยาบาลปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจะกันที่ดับพยาบาลจะเรียบร้อยตอนนี้น้ำไม่ขาดเลยครับไหลแล้วนะน้ำใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายแล้วส่งบอกเธอน้ำใช้ได้ผมถึงคือถังเท่าไหร่ครับเนี่ยถังกี่ลิตรครับ1ลิตรครับน้ำสะอาดนะครับน้ำสะอาดคิดได้ครับน้ำโอ้น้ำมันบอกน้ำสะอาดน้ำโอ้ครับวิ่งตลอดด้วยมาส่งแล้วด้วยสลับกันไปสลับกันมาสิงบ่อนะครับที่รับผิดชอบน่าจะจบเรียบร้อยพอตั้งแต่เมื่อคืนไม่ได้หยุดเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้ว2บ่อนะครับแล้วก็เราก็เอาน้ําที่ขึ้นมาได้จากใต้ดินนะครับแล้วเข้าระบบคลองพอจากระบบคลองเสร็จแล้วก็เอาขึ้นแท้งใหญ่ของโรงพยาบาลหลังจากนั้นแล้วแท้งใหญ่ก็จะเข้าระบบแจกจ่ายของโรงพยาบาลนะครับถ้าถามณเวลานี้โรงพยาบาลสบายแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําในการที่จะเอามาใช้ในโรงพยาบาลครับที่เจาะนี่มีขนาดเท่าไหร่ครับความลึกแล้วก็หน้าท่อที่เจาะนี่โชคดีลงไปประมาณ42เมตรนะครับเราก็ได้น้ําแล้วแล้วก็น้ําเนี่ยจะขึ้นมาชั่วโมงประมาณ6คิวนะครับเราตีไปแล้ว24ชั่วโมงก็คงไม่ต่ํากว่า130คิวนะครับถ้ามัน8บ่อมันก็เพียงพอประมาณ 1,000 คิวซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยปกติก็ใช้ 1,000 คิวต่อวันนะครับอันนี้คุยกับทางผู้ในการโรงพยาบาลและท่านพอใจยืนยันว่าวันนี้ทำเสร็จนะครับวันนี้เสร็จครับ4นะครับเพราะว่ามันน้ำมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันต้องมาเข้าระบบกรองเพราะน้ำเนี่ยมันกระด้างมาเข้าระบบกรองเสร็จน้ำมันถึงจะส่งเข้าแทงเพื่ออะไรฮะเพื่อเอาไปแจกจ่ายในโรงพยาบาลมันก็เหมือนน้ำประปานะนะครับเพราะนั้นที่อย่าไปใช้ในห้องผ่าตัดก็ดีที่อย่าไปใช้ในห้องฟอกไตก็ดีหรือในห้องที่จะใช้เกี่ยวกับน้ำสะอาดเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแล้วในส่วนของประชาชนหรือว่าส่วนราชการอื่นถ้าเกิดขอรับการสนับสนุนนี้เจาะได้ไหมครับได้ครับเพราะว่าเราดูแลประชาชนอยู่แล้วและโดยเฉพาะทางผู้บังคับบัญชานะครับและรัฐบาลท่านเป็นห่วงเป็นใยเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็สั่งผมมาตลอดว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้ประชาชนอยู่โดยที่ไม่เดือดร้อนนะครับตอนนี้ขั้นตอนของการเจาะเนี่ยก็คือพอเราเจาะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องรอขึ้นระบบการอัดของน้ำใช่ไหมคะคือพอเจาะแล้วเนี่ยเราได้น้ำดิบถูกไหมฮะจากใต้ดินที่เราสูบขึ้นมาน้ำเนี่ยมันจะต้องขึ้นมาเสร็จแล้วมันจะต้องผ่านระบบกรองข้างบนก่อนนะครับผ่านระบบกรองพอจากระบบกรองเสร็จปุ๊บก็เข้าแทงที่เขาจะเอาไว้แจกจ่ายในปล่อยเข้าระบบประปาของโรงพยาบาลครับทีนี้เนี่ยน้ำผู้สูงวัยบริโภคอะค่ะทางระบบกรอง50มีการสนับสนุนยังไงบ้างผมขณะเนี้ยผมเอารถผลิตน้ำประปาอันน้ำดื่มนะครับเอาน้ำประปาเนี่ยผลิตเป็นน้ำดื่มผมเอามาสำรองนะครับจอดไปที่นี่พอนั้นวันหนึ่งนะครับน้ำที่ผลิตได้แล้วบรรจุใส่ขวดก็จะแจกจ่ายให้กับทางคนไข้ก็ดีทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ดีครับขอบคุณครับ